นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัพพะปัตตะกะระณังกุศลโสปสัมปทาตัตติตะปริโยทัพพนังเอตังพุทธานาสาตนันติกราบน้อมน้อมในพระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเหล่าเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระญาติสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมน้อมในพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่ทวายเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อคันธนอกตพุญโญกราบขอโอกาสท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อโคปลัดปริญสิริวัฒโนครูบาอาจารย์ทุกท่านพระมหาเถระและพระเถระทุกโลกก็ขอเจริญสุขญาติที่ทำทั้งหลายขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมทุกท่านก็เป็นเวลาการมาได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมนั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้ฟังได้ดีย่อมเกิดปัญญาฟังที่ขณะที่สติเรามีสติรู้ตัวอยู่ส ัญญาตัวนี้จะจำได้ดีแต่ถ้าสติไม่อยู่กับตัวมันก็คิดไปเยอะมันความจำในการฟังธรรมก็จะไม่ค่อยได้ผลงั้นธรรมะเป็นของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วเป็นสิ่งที่มีอยู่กับตัวเรานี่แหละทีนี้เราก็ไม่ค่อยเจอเพราะว่ามันมีสิ่งปกคลุมอยู่ก็เรียกว่ากิเลสความโลภโกรธหลงที่มีอยู่ทุกวันทุกวันเพราะมันเกิดมาจากความอยากและไม่อยากของเรานี่แหละก็ทำให้เป็นเหตุให้เกิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วกิเลสเมื่อเกิดแล้วก็ทำให้เกิดการเศร้าหมองของใจนั่นคำว่ามนุษย์เนี่ยท่านบอกว่าเป็นผู้ประเสริฐประเสริฐเพราะอะไรประเสริฐเพราะไม่มีการเบียดเบียนกันหรอกถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยจะไม่มีการเบียดเบียนกันเลยดังนั้นจึงว่าถ้ามนุษย์ประเสริฐแล้วเนี่ยในของเราเมืองไทยเราบอกว่าต้องเป็นผู้ที่ฝึกตนมาดีแล้วต้องรู้ว่าจะประเสริฐอย่างไรเพราะการมาเกิดเป็นมนุษย์นี่มายากต้องมาด้วยศีลที่มีศีลห้ามาเพราะนั้นการจะได้มนุษย์สมบัติคือผู้ที่มีศีลห้าบริสุทธิ์นั่นเองงานคนไทยเราฉลาดเราเกิดมาศีลยังไม่ครบท่านก็เรียกว่าคนยังคนกันอยู่ยังไม่ครบก็คนไปคนมาจนครบห้าเมื่อไหร่ก็ได้มนุษย์สมบัติถึงจะเป็นมนุษย์มนุษย์ที่จริงแล้วด้วยคำความของความหมายของมนุษย์นี่เป็นผู้ที่ไม่เบียดเบียนกันจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐแต่ผู้ประเสริฐจะไม่เบียดเบียนกันเลยแต่ทำไมถึงเบียดเบียนกันพระองค์ได้ทรงรู้มาตั้งแต่พระองค์ยังทรงแค่อายุ8ขวบเท่านั้นเองครั้งนั้นพระองค์ตามเสด็จพระราชบิดาไปแลกนาขวัญแล้วก็ไปอยู่โคนต้นว่านั่งพักอยู่ที่โคนต้นว่าก็ปรากฏว่าขณะที่แลกนาขวัญกำลังไถนาอยู่นั่นแหละเกิดไปสะดุดเข้ากับสิ่งของแข็งๆขึ้นมาแล้วก็งัดกันขึ้นมาก็กลายเป็นทองคำนี่คือเป็นบารมีของพระเจ้าที่เกิดมาแล้วเนี่ยท่านคงเคยได้ยินว่าเกิดขุมทองทั้ง4ทิศงั้นขณะที่ไปแลกนาขวัญทิศนี้ก็เจอขุมทองเช่นเดียวกันพวกราชบริพารก็ตื่นตกใจกันก็อยากไปดูเป็นการสุขตื่นเต้นพี่เลี้ยงของเจ้าชายสิทธัตถะก็เป็นเช่นเดียวกันก็ขออนุญาตว่าขอไปดูหน่อยผมไม่เคยเห็นเจ้าชายสิทธัตถะก็บอกว่าไปเถอะเราจะอยู่นี่ตรงนี้คนเดียวไม่ไปไหนหรอกแล้วพระองค์ก็ทรงนั่งขัดสมาธิเนี่ยอย่างที่เรานั่งเท้าขวาเท้าซ้ายมือขวาทำมือซ้ายตั้งกายตรงก็ดูลมหายใจเฉยๆนั่นแหละ นี่ก็เรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์ที่ท่านสั่งสมบารมีมาแล้วสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปพระองค์ยังมีความคิดความรู้สึกที่จะกระทำอะไรต่างๆคิดขึ้นมาเองแล้วสิ่งที่สำคัญคือการที่จะเป็นพระเจ้าเนี่ยต้องตัดสู้เองแต่เราก็ทราบว่าพระเจ้าก็ไปเรียนรู้มาเหมือนกันเรียนรู้จากอริยบทและอุตตรดาบทได้ฌาน7กับฌาน8มาแต่ก็ยังไม่ถึงจุดสำเร็จเพราะนั้นสมาธิไม่ใช่จุดที่จะสำเร็จทีเดียวยังจะต้องมีจิตเกิดรู้เห็นตามความเป็นจริงตามธรรมชาติที่เรียกว่าวิปัสสนามารู้ธรรมชาติความจริงที่เรียกว่าทุกอย่างไม่เที่ยงไม่เคยอยู่กับเที่ยงที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นทุกข์ทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้แล้วก็เป็นสภาพที่เราบังคับบัญชาไม่ได้เป็นอนัตตาเนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตรงนี้ถึงจะยกจิตหลุดพ้นออกมาตรงนี้ได้นั้นพระองค์ทรงก็นั่งกระทำการก็พิจารณาลมหายใจไปเรื่อย
อาตมาเคยแสดงตรงนี้ไว้เหมือนกันว่าการฝึกสติให้เกิดสมาธิเนี่ยใช้วิธีการสังเกตอย่าไปตั้งว่าอย่าไปทำอะไรที่จริงจังเกินไปแล้วก็ไม่ต้องไปตั้งใจเกินไปเราตั้งใจจริงใจแต่เราเขาเรียกว่ารู้แบบหลวมๆใช้สังเกตเอาสังเกตกายสังเกตใจลองนั่งสังเกตแบบเนี้ยงั้นการสังเกตเนี่ยจิตมันจะปล่อยมันจะไม่ต้องการผลอะไรนั่งตรงนี้จิตมันปล่อยวางสภาวะความที่จะสงบเป็นสมาธิมีขึ้นได้ง่ายแต่ถ้าเราตั้งใจว่าทำตรงนี้เราต้องนั่งนั่งสมาธิเราจะต้องนิ่งจะต้องว่างเท่ากับเราบังคับจิตตัวเองนั้นจิตนี้บังคับไม่ได้จิตนี้จะรวดเร็วมากว่องไวมากเร็วกับแสงเร็วกับเสียงไปไหนปุ๊บปั๊บมากได้ยินก็ได้ยินได้เห็นได้ยินได้กลิ่นพร้อมๆกันเลยเหมือนกับขณะดิจิตเดียวกันแต่มันเป็นคนละขณะกันเพราะว่ารวดเร็วมาก นับเจ็ดส่วนไม่ได้เพราะนั้นความเร็วของจิตนี่เราบังคับไม่ได้เพราะนั้นเมื่อเราตั้งไว้ว่าจะต้องนั่งให้มันนิ่งให้มันว่างจิตก็เลยไปนั่งคิดว่าจะทำไงให้มันว่างให้มันนิ่งก็เลยกลายเป็นนั่งคิดไปไม่ได้นั่งทำสติในที่สุดแล้วสงบไหมนั่งเฉยๆอยู่แต่จิตไม่เคยสงบก็คิดพอคิดจบก็หลับ ก็จะเป็นอย่างนี้นะที่ปฏิบัติกันมานี่เขาเรียกว่าเราตั้งไว้ผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันงั้นที่เราบอกว่าตั้งให้ถูกทำไงสัมมาสติอยู่ในมรรคมีองค์8เป็นตัวปฏิบัติผลได้รับคือสัมมาสมาธิสติที่อยู่ที่กายเราที่ใจเรานี่เป็นสัมมาสติแล้วจิตจะหยุดคิดขึ้นมาเป็นสัมมาสมาธิขึ้นมาคือรู้ตัวอยู่เนี่ยแต่มันไม่ได้คิดอะไรเหมือนเรานั่งสังเกตเราเฉยๆนั่งไปนั่งไปความคิดมันหยุดไปเลยเราก็รู้ตัวอยู่ว่านั่งอยู่แค่นี้แต่ไม่ได้คิดอะไรนั่นแหละสมาธินั่นเราไปคิดว่าสมาธิมันจะต้องนิ่งต้องว่างตรงนั้นยังไม่ถึงสภาวะนั้นตรงนั้นมันเข้าไปถึงระดับของอัตตมาที่ขั้นที่สองแล้วเป็นระดับที่ใกล้ไปเป็นฌานคือเขาเรียกว่าสงบลึกขึ้นไปอีกแต่ในขั้นต้นเนี่ยเขาเรียกว่าคณิกะสมาธิเนี่ยมันเป็นแค่หยุดคิดชั่วขณะเดี๋ยวก็คิดอีกแล้วเราก็กำหนดรู้ไปสังเกตดูไปเดี๋ยวมันหยุดอีกแล้วแล้วก็เพิ่มขึ้นจำนวนไปเรื่อยๆพัฒนาแบบนี้ไปนี่ก็เรียกว่าภาวนาแปลว่าพัฒนาปัญญาพัฒนาจิตให้มีสติที่มีกำลังเพิ่มมากขึ้นทำให้เรามีความรู้ได้รวดเร็วขึ้นการรู้แจ้งไม่ได้ไปรู้แบบสว่างแจ้งตลอดเวลาหรอกฮะรู้แจ้งก็รู้ทั้งหมดเลยเผลอก็รู้ดีก็รู้ไม่ดีก็รู้คิดยังไงก็รู้ได้ทันหลอมคิดทุกความคิดจนไม่เกิดเป็นอารมณ์ของความคิดอย่างเป็นความคิดที่เราไปรู้ก็เรียกว่ารู้จิตต้นจิตเลยเพราะนั้นมารู้ต้นจิตได้มันจะไปละตรงตัวเกิดหมดเลยพอรู้แล้วเราไม่ว่าลองสังเกตง่ายๆเมื่อเราเห็นอะไรอย่างนึงเนี่ยพอ เห็นปุ๊บจะรู้สึกยังไงรู้ชอบกับไม่ชอบยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจมันจะมีอยู่2เรื่องแค่นี้เพราะนั้นถ้าชอบเป็นอะไรก็อยากจะได้เป็นกิเลสเป็นความโลภถ้าไม่ชอบล่ะก็เป็นความโกรธไม่อยากได้ไม่ต้องการก็เป็นกิเลสถ้าชอบแล้วอยากได้แล้วก็พยายามจนได้มาก็มายึดเอาไว้กลัวจะหลุดจะลอยไปก็เป็นความหลงอีกก็เป็นกิเลสเราจะสังเกตว่ากิเลสเกิดขึ้นกับเราตลอดทั้งวันตลอดเวลาของการที่อายตนะกระทบกันอายตนะทางตาที่เห็นรูปทางหูที่ได้ยินเสียงทางจมูกที่ได้กลิ่นทางลิ้นที่ได้รสชาติต่างๆทางกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งทางจิตนึกคิดมันก็มีแต่ความรู้สึกอยู่ตรงนี้ว่าชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจอยู่ตลอดเราจะออกจากตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่สังวางเขมโกท่านสอนง่ายๆออกที่เห็นน่ะที่ชอบก็ไม่ว่าที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยที่ได้ยินที่ชอบก็ไม่ว่าที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยที่ได้กลิ่นที่ได้รสถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าก็เฉยตอนนี้จะเย็นจะร้อนจะอ่อนจะแข็งที่เรานั่งอยู่ก็ไม่ว่าก็เฉยถ้าสามารถทำจิตในสภาวะนี้ได้นี่เรียกว่าสติตัวจริงเป็นสติในสัมปชัญญะคือกายเรานี่เลยนี่คือวิธีการเดินที่ถูกต้องเป็นมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางที่ไม่เอียงไปทางชอบและไม่ชอบดังนี้กลับมาที่ที่กล่าวตะกี้นี่ว่าหลังจากเจ้าชายสิทธัตถะทรงนั่งแล้วก็พิจารณาลมหายใจก็นั่งสังเกตดูลมหายใจเข้าเป็นยังไงลมหายใจออกเป็นยังไงสังเกตไปสังเกตมาจนกระทั่งลมมันก็ละเอียดลงไปละเอียดลงไปบางท่านจะสังเกตลมแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยจะรู้บางทีก็บางท่านจะรู้ไปรู้มาอยู่มันหยุดไปเลยเหมือนจะหยุดหายใจมันลมจะหายไปก็จะตกใจก็รีบสูดลมเข้ามาใหม่ทำให้เสียโอกาสไปเลยนั่นสมาธิเกิดขึ้นแล้ว
แต่เราก็ไม่รู้ก็กลัวตายงั้นการปฏิบัติสมาธิไม่ต้องกลัวตายถ้าใครนั่งตายไม่ต้องกลัวดังแน่โยมดังทั่วโลกเลยนั่งสมาธิตายมันหายากมันทำยากมากเพราะนั้นเราทิ้งความรู้สึกนี้ไปซะไม่ต้องกลัวตายมันไม่ตายง่ายๆหรอก เพราะนั้นเมื่อจิตเป็นเช่นนั้นต่อไปเนี่ยเราจะไม่เข้าจะเข้าถึงสภาวะนั้นไม่ได้มันกลัวซะแล้วตกใจเพราะนั้นก็ทำใจเฉยๆว่ามันหยุดแล้วก็ดูไปสังเกตบางทีลมมันมีมันไม่หยุดง่ายๆหรอกมันละเอียดมันจะเบาบางมากนั่นแหละจะเข้าสู่ความสงบสมาธิเกิดแล้วหรือบางท่านพิจารณาไปแล้วเห็นลมหายใจเดี๋ยวก็ลมหายใจเข้ายาวก็มีลมหายใจเข้าสั้นก็มีลมหายใจออกยาวก็มีลมหายใจออกสั้นก็มีลมร้อนลมเย็นลมหยาบลมละเอียดจนกระทั่งจิตตั้งมั่นเชี่ยวชาญในกองลมอยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวต่อเนื่องไปเรื่อยเลยตรงนี้อยู่ๆโยมจะเห็นแล้วตรงนี้ปัญญาโยมก็จะเกิดขึ้นมาได้นี่เป็นวิปัสสนาก็เรียกว่าวิตกวิจารในลมหายใจเมื่อมีวิตกวิจารณ์อยู่ๆมันก็เกิดขนลุกขนชันก็ไม่เฉยก็มีบางทีก็ปลื้มหมกปลื้มใจน้ำตาไหลบางทีก็เกิดกายมันจะพองออกพองออกนี่เขาเรียกว่าปิติเกิดแล้วเมื่อปิติเกิดแล้วก็กำหนดรู้ด้วยปัญญาว่าความปิติกายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรจะรู้แล้วก็เฉยเฉยสังเกตเฉยๆไว้งั้นพอมีวิตกมีวิจารณ์มีปิติมีสุขมีเอกคตาต่อมาให้ถึงฌานตินี่จะเข้าสภาวะฌานถ้าโยมปฏิบัติไปเรื่อยๆมันก็จะพัฒนาไปตามอีกมันก็เกิดขึ้นมาอย่างนั้นอีกเมื่อทำอีกก็จะไปทางนั้นอีกในที่สุดพอปิติเต็มกำลังแล้วพอปิติดับมันก็จะเกิดสุขขึ้นมาแล้วมันจะเกิดอาการคล้ายๆว่ากายในเบาจิตเบาเบาเหมือนกระปุยนุ่นเลยเหมือนจะเหาะจะลอยได้ตอนนั้นก็อาจจะเหาะกันได้มีฤทธิ์ได้ตอนนี้เหมือนกันนี่เขาเรียกว่าสุขในสมาธิสุขอื่นนี่กว่าความสงบชนิดไม่มีจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อถึงขั้นนี้แล้วเนี่ย ก็พยายามให้นึกถึงให้ได้พยายามกำหนดให้ได้ส่วนใหญ่จะลืมกำหนดแค่ขั้นปิตินี่ก็จะลืมกำหนดแล้วกำหนดกายกำหนดใจก็เรียกว่าแยกเอาไว้ถ้าไม่กำหนดมันก็จะขาดอยู่นั้นแล้วเมื่อไหร่ทำก็จะได้แค่นั้นจะพัฒนาขึ้นไปอีกไม่ได้นั้นเส้นทางที่บอกว่ารู้แล้วไม่ว่ารู้แล้วเฉยตัวนี้เป็นเส้นทางที่ถูกที่จะไปตลอดเส้นทางเลยถ้ายอมไม่เฉยในการปฏิบัติเนี่ยทำไปเดี๋ยวจะไปเจอแล้วอันที่หนึ่งก็คือจะเจอนิมิตนิมิตทางตาที่เห็นก็มีทางที่หูได้ยินก็มีเหมือนมีเสียงเพลงเสียงมโหรีเสียงอะไรเสียงไม่เคยได้ยินในโลกมนุษย์มาเลย ทั้งกลิ่นก็มีกลิ่นหอมไม่เคยมีกลิ่นหอมแบบนี้มาในโลกมนุษย์หรือว่ากลิ่นเหม็นสาบสางก็มีทั้งลิ้นก็มีรสชาติสาบสางอิ่มไปได้หลายวันไม่ต้องทานอาหารก็ได้ทางกายก็มีสัมผัสติดเพราะนั้นนิมิตทั้งหมดมี5ทางตรงนี้เมื่อเกิดขึ้นเราก็รู้แล้วก็ไม่ว่านั่นแหละเราจะเดินต่อไปได้แต่ถ้าเรารู้แล้วว่าเราชอบใจเมื่อไหร่นั่นยึดเข้าไว้เป็นวิปัสสนูทันทีเราก็จะแวะอยู่แถวนั้นเนี่ยไปต่อไม่ได้แล้วปฏิบัติเมื่อไหร่ก็จะมาแค่นั้นงั้นเส้นทางต่อไปคือให้รู้แล้วไม่ว่าพอไม่ว่าต่อไปมันเฉยแล้วเราก็ไปเดินต่อไปอีกเดินไปเดินไปก็จะไปเจออีกตรงนี้ก็เรียกว่าสภาวะที่เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ของจิตเกิดขึ้นจะเป็นแสงสว่างเป็นโอภาสขึ้นมาบางทีก็มีแสงระยิบระยับรอบๆตาบางทีก็มีแสงพุ่งออกไปจากกายบางทีก็มีแสงพุ่งเข้ามาบางทีก็เป็นสว่างวาบขึ้นมาตรงนี้ส่วนมากเราก็จะไปเพลินอีกเหมือนกันถ้าเราไปเพลินตรงนี้ไปชอบตรงนี้ก็นั่งมาไหนก็อยากจะเห็นตรงนี้อีกเมื่ออยากจะเห็นอีกเจออีกมันก็จะเจอแต่นี้ต่อไปก็จะเจออยู่นี้ตลอดไปเลยไปเมื่อไหร่ก็ไปเจออยู่แค่นี้ไปต่อไม่ได้ก็เรียกวิปัสสนาอุปกิเลสอย่ายึดนิจจิตไว้แล้วแต่ถ้าเราเห็นแล้วเราก็รู้แล้วก็ไม่ว่าก็เฉยเดินต่อไปได้เราก็จะทำจิตให้เดินทางต่อไปนี่คือการพัฒนาขึ้นไปอีกถ้าเราเดินต่อไปเราก็จะไปเจอสภาวะหนึ่งที่เหนือกว่านิมิตเหนือกว่าโอภาสก็คือญาณรู้นั่นเองมันจะเกิดญาณรู้ขึ้นมาแล้วธรรมะเกิดมั่งเกิดนู่นเกิดนี้เกิดมากขึ้นจนกระทั่งเป็นธรรมะเกิดเข้าใจชัดเจนในธรรมะที่พระเจ้าทรงสอนทรงแสดงเราจะฟังธรรมเราจะเข้าใจเลยว่าอ๋อเป็นยังไงเมื่อก่อนฟังแล้วรู้สึกไม่ค่อยเข้าใจแต่เมื่อจิตเข้ามาถึงสภาวะนี้จะเข้าใจทะลุปูพรมหมดนะ84พระมาสําคัญนี่จะเข้าใจชัดจุดหมดเลยแล้วจะรู้ว่าอยู่ที่เรานี่เองไม่ได้อยู่ที่ไหนด้วยอยู่ที่จิตดวงเดียวนี่เองงั้นเมื่อญาณรู้เกิดขึ้นเราก็เกิดพอใจแล้วก็รู้สึกว่าเรานี่ได้แล้วเรารู้แล้วเราสําเร็จแล้วมันเป็นตัวกูของกูอีกแล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้เรียกว่าวิปัสสนูญาณ
ยังจิตติดอยู่อีกก็เป็นวิปัสสโนก็ยังวนอยู่ในความรู้อยู่ตรงนี้หลุดตรงนี้ไม่ได้ยังไม่เห็นสภาวะอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ตรงนี้เพราะนั้นเมื่อเจอปุ๊บเราก็มารู้แล้วก็กำหนดรู้ว่ารู้ก็ไม่ว่าไม่รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยเห็นไหมเส้นทางนี้คำว่าไม่ว่าเนี่ยใช้ตั้งแต่หยาบกลางจนละเอียดถ้ายอมไปเห็นมีเกิดญาณขึ้นมาแล้วรู้แล้วก็ไม่ว่าตรงนี้เป็นวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณก็จะไปเห็นสภาวะที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะเห็นสภาพโลกทั่วไปก็มีแค่นี้ทั้งขันธ์ทั้งหลายทั้งปวงไม่สามารถที่จะอยู่คงทนเช่นนั้นได้ทั้งขันธ์ในโลกมีอยู่3ชนิดด้วยกันทั้งขันธ์คือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งขันธ์ที่1ที่เรียกว่าทั้งขันธ์ที่มีชีวิตและมีวิญญาณครองก็ประเภทมนุษย์และก็สัตว์ต่างๆสังขารประเภทที่2เป็นสังขารที่มีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณครองก็จะเป็นพวกอะไรต้นไม้ใบหญ้าสังขารชนิดที่3เป็นสังขารที่ไม่มีชีวิตและไม่มีวิญญาณครองก็เป็นดินหินทรายต่างๆนี่สังขารทั้งหมดเนี่ยโยมลองสังเกตดูให้ดีว่าไม่มีอะไรที่จะคงทนตรงนั้นได้มันจะเปลี่ยนแปลงแปรปรวนตลอดเวลาตามกาลเวลาไปในสุดมันก็ผุพังสลายไปนี่จะเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ที่ทนอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์เราควรยึดมั่นถือมั่นไหมว่านั่นเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนั่นคือสภาวะที่เรียกว่าอนัตตาไม่มีอะไรที่ยึดได้จิตมันจะเกิดขึ้นมาเองนะไม่ใช่เราคิดเอาสภาวะที่เรียกว่านิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเป็นเรื่องที่เรามันจะปรากฏขึ้นมาเราคิดเข้าไปก็พอเข้าใจได้ในความคิดเท่านั้นเป็นความจำเป็นสัญญาแต่สภาวะที่เกิดขึ้นจริงตรงวิปัสสนาตัวสุดท้ายมันจะเกิดปรากฏให้เราเห็นขึ้นมาเลยอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันแต่จะไปเจอสภาวะที่ลักษณะเดียวกันแต่ภาพที่เห็นไม่เหมือนเพราะว่ากรรมไม่เท่ากันนั้นย้อนกลับมาที่พระพุทธเจ้าเมื่อทรงนั่งพิจารณาไปแล้วจิตเกิดสงบเกิดปิติเกิดปิติแล้วกำหนดรู้ต่อไปก็เกิดปิติเกิดสุขเลยพอสุขเต็มกำลังปุ๊บภายในสุขดับไปก็เกิดเอกคตาขึ้นมาก็เรียกว่ากายเดียวจิตเดียวนั่งอยู่เหมือนกายไม่มีหรอกจะไปรวมเป็นดวงเด่นลอยเด่นเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญอย่างนั้นน่ะสภาวะนั้นก็จะเรียกว่านิ่งแล้วตรงนั้นมันจะเกิดสภาวะที่เรียกว่าว่างสว่างสงบจุดนั้นเลยดังนั้นนั่นเรียกว่าปฐมฌานหรือปฐมมรรคจิตจะเป็นกลางจิตจะรู้สึกเฉยๆกลางๆอยู่ไม่สุขไม่ทุกข์จะกลางๆก็เรียกว่าอยู่เหนือเวทนาได้ด้วยอำนาจของตรงนี้แหละเมื่อพระองค์เข้าถึงทุกจุดนั้นปุ๊บเนี่ยด้วยอำนาจของฌานคืออำนาจของสมาธิสมาธิฌานคือสมาธิที่ลึกลงไปเนี่ยขั้นต้นเป็นคณิกะขั้นสองเป็นอุปจาระเนี่ยเป็นขั้นฌานขั้นสุดท้ายเป็นอัปปนาสมาธิก็เรียกว่าตั้งมั่นได้ทั้งวันเพราะนั้นเมื่อด้วยอำนาจของตรงนี้ธรรมชาติของต้นไม้แล้วก็แสงพระอาทิตย์เราก็คงทราบเนาะเมื่อขึ้นมาแล้วก็ส่องโดนต้นไม้เนี่ยก็จะมีเงาเกิดขึ้นส่องตรงไหนเงาก็อยู่ตรงข้ามกันก็พระองค์ก็ทรงประทับนั่งโคนต้นว่าเสร็จแล้วก็พระอาทิตย์ก็ตรงศีรษะจนกระทั่งพระอาทิตย์บ่ายคล้อยไปแล้วแต่เงานั้นกลับไม่ทะแยงลงไปตรงข้ามเงากลับอยู่ตรงที่เก่าคุมพระองค์อยู่ตรงเลยนี่อำนาจของฌานสมาธิเพราะฉะนั้นการปฏิบัติสมาธิเนี่ยก็จะเกิดสภาวะนั้นขึ้นมาก็เรียกว่าของแถมจะเกิดเราเรียกว่าอะไรล่ะแล้วเลือกชาติได้ก็มีแล้วก็รู้จิตรู้ใจคนอื่นก็มีหูทิพตาทิพก็มีก็แล้วแต่เหตุปัจจัยที่เราได้สั่งสมมาจากอดีตชาติตรงนี้ก็จะเกิดขึ้นมาแต่สิ่งแบบนี้เราอยากจะบอกว่าเป็นเรื่องของแถมเราจะไปหลงตัวนี้เลยยกจิตขึ้นมาพิจารณากายไม่ได้เป็นวิปัสสนาไม่ได้ก็เลยไปติดยึดอยู่ที่สมาธิก็ไปอยู่แค่ตรงนี้มีความสุขได้ตายแล้วก็ไปเป็นพรหมได้เหมือนกันแต่เราก็เสียเวลาอยู่ตรงนั้นนานนั้นโอกาสของมนุษย์เนี่ยที่จะไปให้พ้นทุกข์ได้มนุษย์เท่านั้นงั้นเมื่อเราสามารถไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยพยายามทำจิตตรงนี้ไว้งั้นการปฏิบัติอย่าไปคิดหวังผลเลิศที่จะต้องมีอะไรสังเกตว่าปฏิบัติแล้วได้อะไรมีคนถามพุทธองค์ก็บอกว่าไม่ได้แล้วปฏิบัติทำไมต้องก็ส่งแย้มพระโอษฐ์แล้วก็บอกว่าปฏิบัติแล้วบางอย่างมันหายไปความหงุดหงิดงุ่นง่านลำคาญใจมันหายไปความอึดอัดขัดเคืองใจมันหายไปความมาคาดพยาบาทแข็งเคืองมันก็หายไปความโลภความโกรธความหลงมันหายไปที่สุดแล้วอวิชชามันดับไปนี่คือดับหมดเห็นไหม
มันเป็นสภาวะที่เรียกไม่มีตัวตนได้ว่างจากตัวตนได้ตรงนี้แต่ถ้าเราปฏิบัติเราได้แล้วเราลองคิดง่ายๆก็ได้ใครได้ใครได้ใครเป็นผู้ได้ถ้าปฏิบัติได้เป็นเราใช่ไหมก็กูได้ก็เป็นตัวกูของกูเพราะนั้นคำว่าสักกายทิฏฐิเนี่ยความไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่ตัวตนเนี่ยมันจะต้องเห็นสภาวะนี้ต้องรู้ขั้นต้นว่ากายเรานี่ประกอบด้วยอะไรอาการ32ถูกไหมมาประกอบกันขึ้นมาเป็นชิ้นส่วน32ชิ้นส่วนเนี่ยประกอบกันเป็นตัวเราขึ้นมาเหมือนกับรถคันหนึ่งเนี่ยก็ประกอบกันเป็นรถเราล้อมันออกเอาประตูมันออกหลังคาออกเอาตัวถังออกก็ไม่ใช่รถก็เป็นแค่อะไรถูกไหมเมื่อไหร่ที่เราประกอบรวมกันแล้วก็คือรถคันหนึ่งเช่นเดียวกับตัวเราก็เหมือนกันมี32อาการมารวมกันที่คุณพ่อให้มา20อาการคุณแม่ให้มา12อาการนี่พ่อกับแม่ให้เป็นผู้ให้มาเป็นพระเจ้าที่สร้างเราขึ้นมาเลยแล้วเราสร้างได้อัศจรรย์มากร่างกายมนุษย์ยอมลองสังเกตอัศจรรย์มากทํางานชนิดว่าไม่หยุดเลยหัวใจไม่หยุดเต้นเลยนะไม่มีวันพักอ่ะมันอยากจะมีวันหยุดบ้างแต่ไม่รู้จะทําไงหยุดไม่ได้เนาะเจ้าของไม่ยอมให้หยุดมันก็อัศจรรย์นะโยมทำได้ยังไงงั้นรักษาใจให้ดีนะรักษาใจให้ดีจะได้มีอายุยืนยาว เพราะนั้นเรากลับมาที่ที่ที่บอกแล้วเนี่ยเมื่อเรารู้อาการ32เราจะเห็นละทุกวันถ้าโยมนั่งพิจารณาเนี่ยแค่นั่งเฉยๆปุ๊บแล้วโยมนึกถึงไปเลยเกสาผมก็ผมออกไปโลมาขนก็ขนออกนาขาเล็บก็เล็บออกทันตาฟันก็ฟันออกนะตะโจหนังก็หนังลอกหนังออกไปมังสังเนื้อก็ลอกเนื้อออกไปลองทำนี้แบบทุกวันโยมจะเห็นสภาพว่าเออมันไม่ใช่ตัวเราจริงๆนี่คือการถอนโอปทานกันทั้ง5ที่เรารู้ว่ามันเป็นตัวทุกข์เราถอนแบบนี้แหละก็ถอนไปเรื่อยๆทุกวันโยมทำแค่นี้เป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปสงสัยก็ตรงทางที่สุดก็ทำแค่นี้เลยพิจารณาดึงไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วโยมจะเห็นชัดเจนมากว่าต่อไปจะมีการรักษาโรคภายในเราได้เราจะรู้จักสภาพความเป็นจริงของกายเราได้แล้วก็จะมีความกตัญญูเกิดขึ้นว่านี่ไงของเขาเนื้อเลยของพ่อของแม่นี่เครื่องหมายของคนดีเกิดขึ้นแล้วเพราะกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีถ้าทำตรงนี้คนจะมีจิตที่สะดุดเอาไว้จะทำอะไรปุ๊บมันจะมีตัวนี้เข้ามานี่แหละสติที่เข้าไปกำกับที่จะเป็นรู้จนกระทั่งพัฒนาขึ้นไปจนมารู้ว่าเอาถ้าแยกกันแล้วก็เป็นธาตุสี่ร่างกายมนุษย์ก็มีแค่นั้นมีดินมีน้ำมีไฟมีลม20ประการที่ว่าเป็นลักษณะแข็งแกร่งก็เรียกว่าเป็นธาตุดินอย่างคนพ่อให้มาอีก12อย่างเป็นธาตุน้ำมีลักษณะเหลวไหลเอิบอาบซึมซาบนั่นก็เป็นคุณแม่ให้มาธาตุน้ำส่วนธาตุไฟได้มาโดยกรรมที่เกิดเป็นมนุษย์จะได้37องศาเศษให้ความอุ่นแก่ร่างกายเผาผลาญอาหารให้เราแล้วก็เผาเราจนกระทั่งเหี่ยวย่นใช่ไหมธาตุไฟมันเผากันนะสังเกตไหมถ้าคนขี้โกรธน่าจะเหี่ยวง่ายจะแก่เร็วมันเผาฮะความโกรธเป็นความร้อนเป็นไฟความโลภก็เป็นไฟความหลงก็เป็นไฟพระพุทธเจ้าตัดไว้แล้วเพราะฉะนั้นไฟที่เผาเราเนี่ยมันเผาให้เห็นเลยเห็นกายให้ชัดเจนมากแต่คนที่มีอารมณ์ดีๆลมใจสบายมีความสงบกายสงบวาจาสงบใจเป็นส่วนมากก็จะสังเกตได้ว่าเออหน้าตาก็ผ่องใสมันเย็นไงยิ่งคนที่มีสมาธิอยู่บ่อยๆเนี่ยจิตใจจะเย็นเย็นเป็นพลังงานด้วยเพราะสมาธิคือพลังงานเย็นเป็นพลังงานบวกเพราะฉะนั้นจะทำให้จิตเราเนี่ยพัฒนาไปสู่อารมณ์ที่บวกขึ้นก็เรียกว่าหลุดจากอบายภูมิที่ร้อนๆขึ้นไปสู่ความเย็นบนสวรรค์พรหมแล้วก็ไปหลุดพ้นที่สุดเพราะฉะนั้นการพัฒนาจิตมันพัฒนาไปแบบนี้งั้นเราอย่าไปหวังว่าจะต้องได้อะไรได้อะไรพยายามคิดเสมอว่าถ้าเราปฏิบัติแล้วได้ผิดมันกูได้ปฏิบัติแล้วต้องหมดไปหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยนะมันจะต้องปฏิบัติแล้วหายไปอย่างนั้นให้มันหมดทุกอย่างเราแบกเอาไว้เยอะแยะเลยร่างกายเป็นรังของโลกพระพุทธเจ้าบอกไว้แล้วแล้วก็32อาการมีเท่าไหร่32รังนะไม่ใช่32โลกโลกมากมายเพื่อนทำไงให้มันหมดไปเราปฏิบัติเพื่อให้มันหมดไปออกไปเอาพลังเย็นเนี่ยเข้ามาพลังเย็นคือพลังบวกพลังร้อนคือพลังลบเพราะนั้นเราคิดบวกมันก็จะเกิดพลังเย็นมันก็จะบวกก็เป็นคนใจเย็นนิ่มนวลเรียบร้อยอ่อนหวานอันนี้คือลักษณะของคนไทยที่มีอยู่แล้วคนไทยจะเป็นคนอย่างนั้นนะตัวโลกที่เขามองเขานิยมคนไทยตรงนี้เองจริงๆเรามีชื่อเสียงไปทั่วโลกแต่เราไม่รักษาไว้ปู่ย่าตายายก็ทำมาดีมากทำสยามเมืองยิ้มให้จนดังไปทั่วโลกแหละแต่ปัจจุบันนี้เราก็เปลี่ยนหมดเลยเนี่ยคนไทยมายุคสมัยใหม่
ความแข่งขันกันวัตถุที่เข้ามาก็เลยทำให้เรามีอารมณ์ร้อนขึ้นร้อนไม่มีเหตุผลหรอกฮะแล้วพอเราไปเสพความร้อนบ่อยๆมันลบมันก็จะลบเรื่อยไปมันก็ร้อนร้อนเพิ่มขึ้นนี่แหละวิญญาณปู่จะร้องให้ลูกหลานจันไรนะ เขาทำไว้ดีแล้วเราไม่รักษาเอาไว้เราก็ควรจะกลับมารักษาสักเล็กน้อยก็พอเป็นประมาณแล้วแล้วก็ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็เกิดยากแล้วมนุษย์มาพบพุทธศาสนาพบแล้วได้ปฏิบัติได้เข้าใจได้เรียนรู้เข้าใจแล้วเนี่ยตรงนี้สำคัญมากเป็นสิ่งที่หาได้ยากท่านจึงกล่าวว่าผู้ที่มาวัดนี่เป็นผู้ที่มีปัญญาแล้วทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่ถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่มาหรอกแล้วก็จะได้ติดตัวไปได้ทรัพย์เท่านั้นนะที่จะเอาไปได้เราก็เห็นนะเราก็ใช้เข้าใจแต่มันจำมันไม่ยอมจำจำได้แป๊บก็ลืมเนาะว่าตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้จริงๆถามว่าทุกคนเข้าใจไหมเข้าใจรู้หมดแต่อดไม่ได้ก็มันเป็นของมันอะใช่ไหมเพราะนั้นพยายามจะฝึกสติเข้ามาสติที่ฝึกเข้ามานี่แหละฝึกมารู้ตัวเราไปบ่อยไปบ่อยเข้าเนี่ยจะทำให้ความจำก็ดีอะไรต่างๆก็จะดีจะพัฒนาขึ้นมาทำให้เรามีความเข้าใจในพุทธศาสนามากขึ้นว่าโอ้โหพระพุทธเจ้านี่มหาอัศจรรย์ไม่ใช่อัศจรรย์เฉยๆไม่ใช่แค่เอามาสิ่งนะมิลาเคินมหาบวกอัศจรรย์เป็นมหัศจรรย์เพราะนั้นความยิ่งใหญ่ของมหัศจรรย์ในพุทธศาสนาเนี่ยเราจะไปเปรียบกับอย่างอื่นไม่ได้เลยอย่าลืมที่อาตมากล่าวขั้นต้นที่ว่าพุทธเจ้าเป็นครูผู้สอนของเหล่าเทวดามารก็สอนพรหมก็สอนแล้วก็มนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายท่านสอนได้หมดเลยอินเตอร์ไหมยิ่งใหญ่นะศาสนาอื่นเขาสอนเฉพาะมนุษย์เท่านั้นเองอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งเราก็ไม่ได้เกี่ยวแต่ว่าเราดูในสิ่งที่เราเข้ามาแล้วเนี่ยมันยากไหมแต่ตอนนี้โยมทำสิ่งที่ยากให้ง่ายแล้วนะโยมได้มาเข้าใจเรียนรู้แล้วก็ฝึกปฏิบัติแล้วแล้วเสร็จแล้วถ้าโยมถึงจุดที่เจ้าชายสิทธัตถ์ถึงที่เมื่อกี้ท่านอาตมากล่าวถึงฌานที่หนึ่งอานุภาพเกิดเลยเรียกว่าแดดไปแล้วแต่เงาก็ยังอยู่กลุ่มพระองค์อยู่เสร็จแล้วเกิดว่าเสด็จพ่อกลับมาก็ไม่เห็นลูกนั่งอยู่ตรงนั้นก็เห็นอัศจรรย์ตรงนี้ถึงก็กราบลูกเป็นครั้งที่สองครั้งที่หนึ่งตอนที่เกิดมาได้5วันแล้วก็ฤาษีมาเยี่ยมฤาษีก็ไปกราบก็รู้ว่าจะต้องเป็นมหาบุรุษจะต้องเป็นศาสดาเอกของโลกต่อไปไม่เห็นอย่างนั้นฤาษีนี่เป็นกษัตริย์เสด็จพ่อนี่นับถืออยู่เป็นพระน่ะก็เลยเสด็จพ่อก็เลยว่าลูกอัศจรรย์ก็เลยกราบครั้งที่หนึ่งแล้วนี่เป็นครั้งที่สองที่เห็นอัศจรรย์ด้วยตัวเองที่ว่าโลกมานั่งแล้วเกิดอัศจรรย์ตรงนั้นขึ้นมาแต่อัศจรรย์มากกว่านั้นที่ทำให้เกิดพุทธศาสนาขึ้นมาเนี่ยมากกว่าตรงนั้นอัศจรรย์นั้นเป็นแค่เพียงของอำนาจของสมาธิขั้นฌานเท่านั้นเองสมาธิขั้นฌานเนี่ยสามารถทำอะไรได้เยอะมากหลายอย่างมากเราคงเคยได้ยินคำว่าวัตถุมงคลเนาะบ้านเราก็ใช้ตรงนี้แหละใช้จิตที่เป็นสมาธิแบบนี้แหละดังนั้นหลวงปู่สังวาลเคยพูดบ่อยกับพระเนี่ยพระภิกษุเนี่ยถ้าจะไปขอวัตถุมงคลกับหลวงปู่อ่ะท่านจะไม่ให้หรอกท่านบอกทำพระเหอะเพราะตัวเราเป็นพระแล้วไงท่านก็เลยมามีเทศอยู่กันหนึ่งเรียกว่าเสกให้เป็นพระเพราะนั้นโยมมานั่งภาวนาดูลมหายใจเนี่ยนี่แหละเสกตัวเองแล้วตัวเองขลังเลยนะเสกไปเสกมาขลังจริงๆโยมเอ้ามันขลังจริงโยมต้องค่อยๆสังเกตไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะมีความขลังเกิดขึ้นเรื่อยๆถ้าจิตถึงจุดนั้นแล้วจริงเกิดขึ้นได้เลยฮะมันเป็นอัศจรรย์ได้มากจะเกิดอะไรต่างๆที่โยมนึกไม่ถึงเลยที่มันจะเป็นขึ้นไปนี่เขาเรียกว่าเสกตัวเราให้เป็นอย่างนั้นมีเยอะมากมายลูกศิษย์ของหลวงปู่เนี่ย อายุมากแล้วนะคนเฒ่าคนแก่70 80แล้วหลวงปู่ก็บอกภาวนาเรื่อยไปพุทโธอย่างเดียวพุทโธแล้วชอบฟังธรรมพุทโธไม่ว่าใครมีอะไรก็ไม่ว่าเห็นอะไรเกะกะโลกตาลูกหลานก็ไม่ว่าได้ยินเสียงมันอะไรไม่ถูกใจก็ไม่ว่ากลายเป็นคนแก่น่ารักเลยอะไรก็ไม่ว่าในที่สุดแล้วพอตายแล้วเป็นไงกระดูกเผากระดูกขาวแบบคล้ายๆพระธาตุเลยนี่อัศจรรย์ก็เกิดขึ้นแล้วใจดีจะรู้ตัวด้วยว่าจะไปเมื่อไหร่ยังไงก็เรียกว่าไม่หลงกลางกิริยาตายเพราะฉะนั้นหลังจากถ้าจะถ้าชาติจะนั่งอยู่แล้วเนี่ยพอก็ออกจากสมาธิออกมาพระพุทธองค์ลืมตานั่นแหละเนี่ยสิ่งนี้ที่ทำให้เกิดพุทธศาสนาขึ้นมาเป็นจุดเริ่มต้นขององค์ที่มีจิตตรงนี้เข้ามาเจอพระองค์ลืมตาเพื่อก้อนมองตรงลงไปที่นั่งสายตาก็ทอดไปประมาณนี้ก็เห็นกบตัวหนึ่งมันนั่งอยู่ไอ้กบตัวนี้มันก็นั่งเฉยๆแหละแล้วอยู่ๆมันก็เกิดอาการเก
เกิดอาการมีแมลงตัวหนึ่งบินเข้ามาพอแมลงบินผ่านปุ๊บมากบก็แลบลิ้นเป็นแลบกลิ่นแมลงเข้าไปขณะที่กบกินแมลงเข้าไปปุ๊บช่วยวินาทีนะฮะงูมันรู้มาจากไหนเข้ามาก็มาอมมากบเข้าไปก็เขยอกกินเข้าไปสักครึ่งแล้วเหยี่ยวไม่รู้มาจากไหนบินจู้มันก็โฉบเอางูไปผมก็เห็นแล้วก็เกิดสลดใจว่าอ๋อชีวิตมันเบียดเบียนกันแบบนี้เองแต่อยากกินสัตว์น้อยเบียดเบียนด้วยวิธีการแบบนี้ซึ่งมาเป็นอาหารกันเท่านั้นเองเพราะนั้นผมก็เลยมาคิดว่าทำยังไงหนอมนุษย์จะไม่เบียดเบียนกันตามหลักของมนุษย์ต้องไม่เบียดเบียนกันทำไงจะถึงจะไม่เบียดเบียนกันได้นั่นนี่คือต้นเหตุที่พระองค์จะออกไปออกไปสู่การที่จะมาแสวงหาความสงบแล้วก็จะมาเป็นพระพุทธเจ้าแต่นั้นก็ยังไม่ถึงจุดเหตุทีเดียวนะเป็นจุดเริ่มต้นจุดถัดมาก็จนกระทั่งพระองค์ก็หลงไหลอยู่ในโลกพระราชวิดาก็พยายามให้ไปเรียนศาสตร์วิชา18ศาสตร์มาทั้งหมดเรียนมาเสร็จเพื่อใช้มาครองราชมาครองเมืองเสร็จแล้วก็หาเมียให้พูดง่ายๆนะภาษาชาวบ้านเราก็ไปอยู่เพลิดเพลินในตรงนี้อีกจนอายุ29ปีจึงพระราชบิดาจะยกสมบัติให้แล้วล่ะก็จะยกสมบัติให้เสร็จแล้วทำไงดีก็ขออนุญาตพระราชบิดาว่าข้าพเจ้าเนี่ยยังไม่เคยไปเห็นเลยว่าข้างนอกเป็นยังไงเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยพระราชบิดาให้อยู่แต่ในเมืองมีภาษาสามฤดูให้แล้วก็ให้อยู่แต่เฉพาะในเมืองอย่างนั้นเลยไม่ไปไหนเลยไม่เห็นอะไรเลยคนแก่คนเจ็บคนตายพวกไม่เคยเห็นเลยนะก็ไม่ได้ให้ออกไปเลยในที่สุดพอจะต้องครองเมืองอายุ29พระองค์ก็คุ้นคิดถึงเรื่องนี้อยู่ด้วยแล้วก็เลยมาคิดพิจารณาเสร็จแล้วก็เลยขอออกไปในที่สุดพระราชบิดาอดทนความรบเร้าไม่ได้ก็ออกไปก็พอออกไปวันแรกก็เจอเลยก็เจอคนแก่ก็ถามจันนะว่าจันนะนั้นใครคนแก่พระเจ้าค่ะไอความคิดของเราเราก็นึกโอ้โหเป็นเจ้าชายไม่รู้เรื่องคนแก่เป็นยังไงจริงๆไม่รู้จริงๆเพราะราชบัลลังก์กั้นไว้หมดเลยในเมืองหลวงในเมืองเนี้ยในเขตเมืองเนี้ยจะมีคนหนุ่มคนสาวเท่านั้นคนแก่ถูกย้ายออกถ้าใครเคยดูหนังพระพุทธเจ้านะสัตว์ดาเอกของโลกคงจะเข้าใจเนาะก็จะเกิดอาการแอนตี้จากประชาชนเหมือนกันว่าทำไมต้องทำถึงขนาดนั้นใกล้คนแก่คนเจ็บคนป่วยคนสุขภาพคนไม่ดีอะไรออกหมดเลยในเมืองมีแต่คนหนุ่มคนสาวล้วนนี่คือสิ่งที่มันลึกกว่านั้นที่อธิบายไม่ได้เพราะว่าเสด็จพ่อเนี่ยรู้แล้วลูกจะต้องไปบวชทำไงจะไม่ให้บวชเพราะมีสองอย่างที่เมื่อพราหมณ์มาทำนายตอนนั้นก็บอกว่ามีสองในทั้งหมดมา8องค์คัดเลือกจาก108มาเหลือ8แล้วทั้งหมด7องค์เนี่ย7พราหมณ์เนี่ย ก็จะทำนายเป็นสองนัยยะว่าถ้าอยู่ครองเมืองจะเป็นจักรพรรดิเป็นพระจักรพรรดิเอกของโลกเลยแต่ถ้าออกบวชก็จะได้เป็นศาสดาเอกของโลกเพราะฉะนั้นมีสองอย่างนั้นพ่อจะทำไงก็อยากให้ลูกครองเมืองเนาะไม่อยากให้บวชหรอกเป็นธรรมดาเพราะนั้นมาองค์สุดท้ายพราหมณ์องค์สุดท้ายคือท่านอัญญาโกฏัญญะตอนนั้นอายุ16ปีมาทำนายพระเจ้าแล้วก็ได้เป็นผู้ที่ฟังธรรมสำเร็จก่อนฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าสำเร็จก่อนเพื่อนเหมือนกันนั้นท่านอัญญาโกฏัญญะมาพิจารณาแล้วบอกมีนัยยะเดียวเลยเป็นคติเดียวจะต้องออกบวชเป็นศาสดาเอกของโลกแน่นอนพอท่านพยากรณ์ตรงนั้นแล้วกลับไปบ้านท่านก็ชวนลูกหลานพรรคพวกกันในหมู่ญาติก็ชวนกันออกบวชเป็นปัญจวัคคีย์ทั้ง5ไงมี5คนด้วยกันก็บวชปฏิบัติเพื่อรอเจ้าชายสิทธัตถะนี่แหละที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้างั้นมั่นใจมากงั้นพระพุทธเจ้ามาออกไปเจอแล้วครั้งที่1มาเจอคนแก่กลับมาก็มาคุ้นคิดเอ๊ะแล้วเราต้องแก่เหรอคุณเสด็จพ่อแล้วก็เมียแล้วก็ลูกก็ต้องแก่เหมือนกันแล้วจะทำยังไงไปวันที่สองก็ไปเจอคนเจ็บนอนเจ็บเลยไปไม่ได้แล้วก็ถามว่านั่นจันนาหรือใครคนป่วยประโยคะก็โดดไปจะไปประคองคนนั้นก็เป็นฝีดาษจันนาก็บอกอย่าเข้าใกล้เลยพระองค์นี่ก็เป็นโรคติดต่อหรือจะติดต่อพระองค์ได้ก็เป็นคนเจ็บแล้วทุกคนต้องเป็นหมดเลยเหรอคนเกิดมาแล้วต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแน่นอนเราด้วยเหรอจะใช่พระองค์พระองค์ก็ต้องเป็นพระราชบิดาก็ต้องป่วยเหมือนกันแล้วจะทำไงกลับมาก็มาคุ้นคิดพิจารณาแล้ววันที่สามก็ออกไปใหม่ก็ไปเจอคนตายพอเห็นคนตายก็หามาก็รู้เลยว่านั่นคนตายใช่ไหมใช่พระเจ้าค่ะแล้วเราก็ต้องตายใช่ไหมใช่ทุกคนเกิดมาต้องตายหมดทุกคนก็กลับไปก็ใกล้ๆถึงวังก็ไปเจอสมณะนั่งอยู่สงบหนึ่งองค์เป็นนักบวชนั่งสงบนิ่งเฉยอยู่เขาก็บอกว่าน่าจะเป็นเส้นทางสายนี้แน่ๆที่จะทำให้เราพ้นจากตรงนี้ได้
พระองค์คิดพิจารณาว่ามันมีกลางวันมีกลางคืนมีขาวมีดำมันมีตรงข้ามกันอยู่เมื่อมีแก่มีเจ็บมีตายมันต้องมีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จึงออกแสวงหาแล้วขณะนั้นที่จะออกตัดสินใจจะออกก็เกิดอะไรเขาเรียกว่าราชโอรสได้ประสูติขึ้นพอดีก็เรียกว่าก็อยากจะเข้าไปเยี่ยมแต่ทำไงได้ตอนนี้มาผูกใจไว้แล้วไงถึงตั้งชื่อโอรสพระองค์ว่าราหุลที่แปลว่าห่วงเพราะนั้นลูกคือห่วงของคอพ่อแม่ใช่ไหมห่วงที่ห่วงตลอดชีวิตจะดีจะอะไรยังไงก็แล้วแต่พ่อแม่นี่สุดยอด เขาสร้างมาเองอ่ะแล้วก็ดูแลจนตลอดแล้วยิ่งไม่ค่อยดีนี่เขายิ่งจะต้องห่วงมากเนี่ยเป็นอย่างนั้นถ้าใครเป็นพ่อแม่ก็จะทราบดีดังนั้นทำยังไงได้ถ้าเราไม่ถ้ายังห่วงอยู่เราออกไม่ได้แน่ต้องตัดใจเดี๋ยวนี้ไปเพราะความรักนะรักพ่อรักลูกรักลูกรักภรรยาก็ตรงว่ารักแต่ว่ามารู้ว่าทุกคนจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีใครช่วยด้วยนั้นพระองค์เป็นมหาบุรุษที่สามารถที่ว่าสร้างบารมีมาแล้วก็เลยคิดว่าเรานี่แหละจะเป็นผู้ที่จะออกไปไปค้นหาอมฤตธรรมท่านใช้คำนี้อมฤตธรรมแปลว่าธรรมที่ไม่ตายแล้วเสร็จแล้วพระองค์สรุปแล้วไปตรัสรู้ตัวนี้ขึ้นมาได้แล้วก็กลับมาช่วยได้หมดเลยเห็นไหมพ่อสำเร็จพระอรหันต์ตอนใกล้จะสวรรคตได้เป็นพระอรหันต์ตอนนั้นแล้วก็ภรรยาก็ได้เป็นพระอรหันต์ลูกก็ได้เป็นพระอรหันต์ตั้งแต่เป็นเนรเลยเห็นไหมตกลงกลับมาช่วยได้ทั้งหมดเลยทั้งญาติพี่น้อง ข้าราชบริพารภัยฟ้าประชาชนทามพร้อมกับทั้งหมดนะสาธุชนคนทั่วๆไปก็ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้แล้วเนี่ยแล้วก็เอามาบอกต่อๆนี่แหละเมื่อคนฟังมามีบารมีตามกันมาก็ฟังแล้วเข้าใจก็เอาไปทำบางคนสำเร็จด้วยการฟังบางคนสำเร็จด้วยการฟังแล้วเอาไปคิดพิจารณาเขาเรียกโยนิโสมนสิการละบางคนสำเร็จด้วยการฟังแล้วก็เอามาแล้วก็ประสาทยายเมื่อก่อนสาธยายเหมือนกับพูดไปเหมือนกับเทศอย่างนี้แหละไม่ได้สวดแบบเราแต่ทำไมนี่มาเอามาสวดไงในเมืองไทยเขาเรียกว่าคนไทยเราฉลาดเอามาจัดเป็นสำนองสนอเป็นสำนองที่พูดสวดแล้วเราจะจำได้ง่ายแล้วก็ไพเราะฟังดีทำให้เราได้จำแล้วก็เข้าใจได้อันนี้ก็สำเร็จพิจารณาไปถ้าเราตั้งสติสวดมนต์เนี่ยตั้งสติสวดไปเข้าใจไปเรื่อยเพราะที่นี่ถือว่าเป็นเมตตากรุณาพระเดชคุณหลวงพ่อสนองกับหลวงปู่สังวาลท่านสั่งไว้ให้ทำสวดมนต์แปลเราจะได้เข้าใจเพราะเราเป็นคนไทยเนาะภาษาบาลีนั้นสมัยพุทธกาลสมัยพระพุทธเจ้าท่านใช้นั้นเราเป็นคนไทยกว่าจะเข้าใจต้องไปเรียนมหาปริญญาอีกหลายปีกว่าจะเข้าใจนั้นท่านเลยแปลให้ซะเลยเราเข้าใจปุ๊บเราก็จะได้ใช้ได้ถูกต้องเมื่อพิจารณาแล้วทำความถูกต้องได้ง่ายขึ้นแล้วเราจะเข้าใจได้ง่ายการปฏิบัติก็จะตรงจุดที่สุดไม่ต้องไปค้นหาเยอะท่านค้นมาให้เราแล้วจบแล้วเป็นประสบการณ์ที่บอกเรามาแล้วอยากจะบอกว่าสั้นที่สุดที่ท่านให้สั้นที่สุดเลยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองจะบอกมรรคมีองค์8ส่วนหลวงปู่สังวาลจะบอกวิปัสสนามรรคมีองค์8คืออะไรบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติโยมจะเข้าใจไหมไม่รู้ตรงนี้ศีลเป็นสติยังไงศีลเป็นตัวสติศีลคือการศีลมีคือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นใช่ไหมไม่เบียดเบียนประสุตรายทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจาศีลอยู่ที่กายกับวาจาเพราะฉะนั้นไม่เบียดเบียนด้วยการฆ่าไม่เบียดเบียนด้วยการไปลักขโมยโกงเขาไม่เบียดเบียนครอบครัวเขาไม่เบียดเบียนด้วยการพูดโกหกหลอกลวงเขาเดือดร้อนเสียหายไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยของเมานี่คือการไม่เบียดเบียนเจตนางดเว้นด้วยกายกับวาจาเพราะฉะนั้นกายวาจาเป็นตัวศีลเราจะใช้อะไรสำรวมระวังศีลก็ต้องใช้จิตใช่ไหมจิตสำรวมระวังแต่จิตถ้าไม่มีสติก็สำรวมไม่ได้เพราะสติมันออกไปข้างนอกไปเที่ยวหมดก็ไม่เห็นตรงนี้ก็จะระวังไม่ถึงเพราะนั้นจิตที่มีสติเท่านั้นที่มาสำรวมระวังกายกับวาจาพอเราทำแบบนี้บ่อยๆเข้าจะเกิดอะไรขึ้นคิดก่อนพูดคิดก่อนทำที่เขาพูดกันบ่อยแต่ไม่รู้ยังไงเขาไม่ได้บอกวิธีการแต่พระเจ้าบอกไว้แล้วนี่ไงถ้าเราสำรวมระวังกายกับวาจาไว้บ่อยๆนี่คือคิดก่อนพูดคิดก่อนทำเราก็จะมีความประมาทน้อยลงความผิดพลาดก็น้อยลงเพราะนั้นเราก็คือฝึกสติเห็นไหมฮะเป็นยอดบุญตรงนี้บนพื้นฐานของศีลที่เราสำรวมระวังดังนั้นการรักษาศีลของโยมเนี่ยแค่เอาจิตมีสติมาสำรวมระวังกายกับวาจานี่คือเรียกว่ารักษาศีลบริสุทธิ์แหละเป็นการรักษาศีลที่ถูกต้องแล้วก็มีการภาวนาในตัวเสร็จเลยเพราะมีการฝึกสติไปด้วยในตัวฝึกจิตให้มารู้กายเราเท่านั้นเองรู้กายกับวาจาแล้วสมาธิคือ
เขาเรียกว่าสมาธิคือควบคุมสติยังไงที่จริงสติน่าจะควบคุมสมาธิใช่ไหมก็เมื่อเราสำรวจระวังกายกับวาจาสำรวจระวังเลยไปเลยไปจิตมันไม่คิดข้างนอกนะวางความคิดจากข้างนอกออกไปออกไปความคิดมันน้อยลงน้อยลงแล้วก็เข้ามารู้เราอยู่เรื่อยๆรู้ไปรู้มานั่นแหละเข้ามันหยุดคิดเฉยๆหยุดคิดแล้วเป็นไงจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นก็คุมสติไม่ออกนอกกายเมื่อสติไม่ออกนอกกายความสงบความสุขก็เกิดขึ้นก็เรียกว่านิวรณ์ดับความคิดดับนิวรณ์คือความคิดทุกชนิดเลยถ้าความคิดหยุดมันก็หยุดคิดนี่คือสมาธิจิตก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิก็ควบคุมสติได้สติก็จะอยู่กับเราแล้วแต่ต่อไปเราจะคุมให้นานมากเท่าไหร่นานมันก็อยู่ที่ความพยายามที่กระทำก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งสติอยู่กับเราตลอดเวลาก็เป็นผู้ที่ไม่ประมาทแล้วตัวนี้แหละที่เรียกว่าธรรมที่ไม่ตายที่พระเจ้าตรัสรู้มาก็คือสตินี่เองมาเรียนรู้เรื่องอะไรยธรรมจักรพระองค์ก็บอกไว้แล้วว่ามาเพื่ออะไร แล้วมาเพื่อเรียนรู้เพื่อความรู้จริงเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความดับเริ่มต้นเรารู้จักแล้วก็จําแล้วก็รู้จําเสร็จแล้วพอลงมือทําก็รู้จริงใช่ไหมว่าสุขเป็นยังไงทุกข์เป็นยังไงความจริงๆที่เป็นจิตเราเป็นไงกายเราเป็นยังไงรู้จริงแล้วรู้จริงจนกระทั่งที่สุดแล้วรู้แจ้งในอริยสัจธรรม4ประการที่พระเจ้าตรัสรู้มันมีอยู่แล้วในโลกทุกข์มีอยู่แล้วเหตุของทุกข์มีอยู่แล้วความดับของทุกข์เมื่อทุกข์เกิดมันก็ดับมีอยู่แล้วข้อปฏิบัตินี้ก็มีอยู่แต่ไม่มีใครคนพบพระเจ้าอุบัติขึ้นมาจึงเป็นคนพบตรงนี้ด้วยความรู้นี่แหละรู้จนกระทั่งรู้แจ้งเพราะฉะนั้นมาถึงบอกให้ใช้สังเกตไงฝึกให้รู้โดยการสังเกตตัวเราเป็นการฝึกสติให้มันพัฒนาขึ้นรู้จนกระทั่งมันมีกำลังมากจนกระทั่งเราไปรู้จริงๆแล้วก็รู้แจ้งขึ้นมาชัดรู้จริงก็จริงใจแล้วแหละมันมีความจริงใจแล้วทำอะไรก็มากมีคนถามพระธรรมว่าทำบุญให้ได้มากๆทำยังไงก็จริงใจเท่าไหร่อ่ะวัดใจตัวเองรู้ใช่ไหมเราสังเกตดูเราว่าเราจะทำจะให้ทานเนี่ยจริงใจแค่ไหนบุญมากตามนั้นเราจะรักษาศีลเนี่ยจริงใจแค่ไหนก็บุญก็จะมากตามความจริงใจของเราปฏิบัติธรรมเราจริงใจแค่ไหนหมกเม็ดสร้างภาพหรือเปล่าเราก็จะรู้ใช่ไหมถ้าเราสังเกตเราจะรู้ว่าเรามาสร้างภาพเป็นคนดีแต่จริงๆมันข้างในมันไม่ใช่เราก็จะชัดเจนเนี่ยหน้ามันบอกทุกอย่างมันบอกได้งั้นยิ่งจริงใจมากมันก็จะใสมากก็ตรงกับที่จะมาได้กล่าวข้างต้นว่าสัพพะปาปัสสะกัลลานังการไม่ทำบาปทั้งปวงเป็นอะไรการไม่ทำบาปทั้งปวงเป็นกายกับวาจาเป็นศีลใช่ไหมศีลคือการงดเว้นจากบาปงั้นการไม่ทำบาปทั้งปวงเป็นศีลกุศลสูปธรรมธาการทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลแปลว่าฉลาดกุศลจะถึงพร้อมตอนไหนทำไหมกุศลจะถึงพร้อมตอนไหนตอนหยุดคิดจิตเป็นสมาธิเห็นไหมเพราะนั้นสติจะกำกับตรงนี้สติเป็นมหากุศลจิตเพราะนั้นสมาธิเมื่อตั้งมั่นแล้วคุมสติได้นี่ไงกุศลถึงพร้อมฉลาดเลยถ้าคนมีความสงบเกิดสมาธิขึ้นแล้วเนี่ยปัญญาก็ย่อมเกิดตามมาย่อมรู้เห็นตามเป็นจริงได้ฉลาดในความเป็นจริงของโลกไงที่ฉลาดฉลาดแบบนี้ไม่ใช่ฉลาดไปโกงใครไม่ได้ฉลาดไปข่มใครแต่ฉลาดในความจริงของโลกที่มันเป็นมันจะละความเป็นตัวตนออกไปได้นี่คือถึงบอกว่ากุศลถึงพร้อมตอนจิตเป็นสมาธิจิตหยุดคิดนั่นแหละนะกุศลจะถึงพร้อมเลยเราก็แค่สังเกตรู้ไปเรื่อยๆก็เรียกว่าฝึกฝนก็อบรมดูไปดูไปให้จิตอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดก็แล้วกันพยายามไม่ให้มันออกไปที่อื่นเพราะมันจะออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายส่วนใหญ่จะออกทางนี้นะตามองปุ๊บมันก็คิดละหูได้ยินก็คิดละใช่ไหมเราลองได้ยินแล้วก็สักแต่ว่าได้ยินได้ไหมเห็นก็สักแต่ว่าเห็นสองคำนี้สองคำนี้เนี่ย อะไรนะท่านอาตมาลืมชื่อท่านละสองคำนี้ท่านฟังจากพระพุทธเจ้าสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยภายะภายะนี่เป็นผู้ที่สำเร็จเร็วที่สุดฟังพระพุทธเจ้าสองคำแค่นี้เองพระพุทธเจ้าบอกเอางี้ที่ภายะเธอเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินแค่นี้เองนะเขาสำเร็จเลยนี่คือผู้ที่สั่งสมบารมีมาเกือบเต็มแล้วพอได้ฟังแค่นี้ก็สำเร็จด้วยการฟังได้เห็นไหมฮะงั้นอันสุดท้ายคือสัจจิตะปริโยธบันังการทำจิตที่ขาวรอบเป็นอะไรขาวรอบเมื่อกุศลถึงพร้อมแล้วใช่ไหมจิตเป็นสมาธิการจะทำจิตที่ขาวรอบที่นี่หลวงพ่อก็สอนไว้แบบนั้นพอออกจากความสงบปุ๊บมาเราทำสงบใช่ไหมมันสงบนานแค่ไหนเราก็สังเกตรู้ไปเฉย
พอมันออกจากความสงบมันออกไงเริ่มคิดใช่ไหมก็เริ่มคิดใหม่อีกแล้วนี่ไม่สงบเพราะคิดเป็นนิวรณ์แต่มันก็คิดมันเป็นธรรมชาติพอมันเริ่มคิดเราก็กำหนดใหม่กำหนดดูลมดูอะไรที่เรากำหนดแล้วแล้วเข้าไปสงบที่หยุดคิดนั่นแหละเอาตัวนั้นเลยก็ทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆมันก็จะเข้าไปสู่ความสงบลงไปได้อีกพอเราก็สังเกตดูมันนิ่งไปนานแค่ไหนจะรู้ว่ามันหยุดคิดแต่แล้วมันเกิดกลับมาคิดอีกแล้วเนี่ยตรงเนี้ยในช่วงต่อระหว่างตรงนี้เองเนี่ยยุทธศาสตร์เกิดตรงนี้เมื่อไหร่ที่เราออกจากความสงบก็เรียกว่าจิตควรแก่การงานเอาจิตดวงนี้แหละพิจารณากายเราตามความเป็นจริงบางท่านเมื่อออกปุ๊บเนี่ยมีปัญญาเลยก็มีธรรมะเกิดขึ้นมาเลยก็มีบางทีสงบอยู่ดีๆเนี่ยมันเกิดคิดขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้คิดหรอกเนี่ยเป็นธรรมะผุดขึ้นมาก็มีเป็นคำที่สามารถที่จะเตือนเราได้ตลอดเวลาเราจะไปทำอะไรผิดพลาดเนี่ยมันจะคอยดึงเราไว้เป็นธรรมะตัวนั้นของเราก็เรียกโยนิโสมนสิการมันเกิดเองแต่ว่าบางท่านต้องใช้พิจารณากายยังไม่ได้ขึ้นนี่ก็ยังไม่ได้ก็มีแต่เพราะนั้นการพิจารณาคือออกจากสงบแล้วก็ยกจิตขึ้นพิจารณากายภายนอกมี5อย่างที่เรียกว่าปัญจกรรมฐานก็พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังนี่เองกายภายนอกเรามีแค่นี้ที่เห็นได้แล้วเพราะอะไรที่พิจารณาเพราะเราหลงมันหลงว่าผมต้องสวยใช่ไหมขนต้องสวยไม่สวยก็ไปแวกมันออกเล็บต้องสวยก็ตกแต่งถ้ายังดีฟันต้องสวยใช่ไหมมันก็ต้องไปขัดไปทำไปดัดยิ่งหนังยิ่งแล้วเลยจะกระบวนการเครื่องสมางทั่วโลกเพราะไอ้หนังตัวเดียวเนี่ยโยมเห็นไหมเราหลงไหมล่ะหลงว่ามันสวยแต่เราลองที่ไม่ต้องอาบน้ำตั้ง7 วันเกิดอะไรขึ้นโยมบอกวันเดียวก็แย่แล้วใช่ไหมแต่เราเอาความจริงให้มันจริงให้มันชัดเนี่ยลองไม่อาบสัก7เนี่ยเราจะรู้แต่ละวันละวันเป็นไงแล้วจิตเราเป็นยังไงตรงนี้ต้องฝึกในพระเขาต้องฝึกอย่างนี้ถึงจะชัดเจนเราจะเข้าใจนี่คือการที่จะถอนความยึดมั่นถือมั่นไม่ต้องไปดูเป็นซากศพเน่าเปื่อยหรอกไปนอนดูมันเฟ้ฟ้าเน่าเปื่อยแต่โยมตื่นมามันเป็นเหมือนเดิมมันก็ไม่ยอมรับนะจิตอะแต่ถ้าโยมไม่ต้องล้างมันไม่ต้องทำความสะอาดนี่คือธรรมชาติเหมือนสัตว์ทั่วไปนี่คือจิตจะยอมรับแต่ใช้จิตที่ออกจากสมาธิจิตที่ออกจากความสงบแล้วโยมนั่งในสงบแล้วจะเอาจิตคิดได้ก็คิดไปเลยก็ได้แต่ถ้ามันคิดไม่ได้คือมันสงบมันจะคิดไม่ได้ถ้าสงบถึงแล้วนะถ้าสงบยังไม่ถึงนี่มันยังคิดอยู่แต่ถ้าสงบถึงแล้วเนี่ยมันไม่คิดอะไรหรอกเมื่อออกตรงนี้ได้แล้วก็ยกจิตขึ้นพิจารณาเลยทีละอย่างผมเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงสีสันเป็นยังไงมันงอกยาวมาจากอะไรข้าวน้ำที่ต่างเข้าไปแล้วก็ไปบำรุงแล้วปล่อยทิ้งไว้สัก3 วัน 7 วันไม่สระผมเป็นยังไงก็เป็นการหมักหมมเป็นสิ่งสกปรกไปที่น่ารังเกียจแล้วก็เปรียบเทียบก็เหมือนสัตว์อื่นก็จะชัดในความรู้สึกถ้าขนทั่วร่างกายก็ดูไปขนคิ้วขนตาขนจมูกขนตามใบหน้าลำตัวลำแขนลงไปทั้งตัวมีหมดเลยก็เป็นแบบเดียวกันถ้าไม่ล้างมาจำลานล้างก็เกิดเหงื่อใครขึ้นมาหมักหมมถ้าเกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นเนี่ยเราก็ค่อยพิจารณาไป5 อย่างตรงนี้จะเป็นวิปัสสนาญาณเขาเรียกหยอดกระปุกเอาไว้หยอดไว้เรื่อยโยมพิจารณาเมื่อไหร่ก็หยอดกระปุกไปเรื่อยตัวนี้ได้ตัวนี้แหละตัวญาณรู้นะ จนกระทั่งมันเต็มกระปุกเมื่อไหร่โยมจะเห็นสภาวะอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเห็นสภาวะนี้ได้เมื่อไหร่นั่นโสดาปัตติผลก็เกิดขึ้นแล้วแต่ขณะที่โยมกำลังไปเดินเส้นทางนี้อยู่เขาเรียกว่าเป็นโสดาปัตติมรรคนะที่จิตเริ่มต้นเป็นสมาธินั่นแหละเริ่มต้นของโสดาปัตติมรรคแล้วเป็นอริยบุคคลแล้วนะไม่ธรรมดาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่าไปอยากมันละความอยากให้ได้อยากและไม่อยากเป็นต้นเหตุของทั้งหมดอยากและไม่อยากเป็นต้นเหตุให้เกิดกิเลสโลภโกรธหลงกิเลสเป็นเหตุให้เกิดความเศร้าหมองใจนะเห็นไหมมันร้อนเพราะฉะนั้นเมื่อจิตสงบแล้วออกจากความสงบมันเย็นมีพลังเย็นเอามาพิจารณาเพื่อขัดเกลาไปเรื่อยๆทำให้ใจนี้ขาวรอบนะแล้วก็ไม่ร้อนเย็นแล้วก็ขาวรอบเพราะฉะนั้นนี่คือคำสอนของพระเจ้าทุกพระองค์พระเจ้าเกิดมาไม่รู้กี่พระองค์จะต้องสอนแบบนี้หมดเลยการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมสมาธิการทำจิตให้ขาวรอบด้วยปัญญานั้นศีลสมาธิปัญญานี่สิ่งที่เรามาเรียนรู้แล้วเราก็ลงมือทำไปเรื่อยๆแล้วหลวงปู่ที่จะบอกหลวงปู่สอนวิปัสสนาคืออะไรเห็นก็ไม่ว่าไงได้ยินก็ไม่ว่าได้กลิ่นก็ไม่ว่าได้รสถูกปากไม่ถูกปากก็ไม่ว่าตรงนี้มันเย็นร้อนแข็งก็ไม่ว่าจิตนึกคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าทำได้ไหมนี่ถ้าได้ตรงนี้วิปัสสนาญาณก็เกิดติดต่อกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งที่สุดแล้วจิตเป็นกลางนิ่งอยู่เป็นกลางอุเบกขาเกิดขึ้นพอเบขาเกิดขึ้นโยมจะรู้เลยว่ามันความสุขนี่ไม่มากไม่น้อยแต่มีตลอดเวลาเลยแต่เราหวังความสุขมากๆผ
ลที่ได้รับบางทีก็สูงมากเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องค่อยๆพิจารณานะปฏิบัติอย่าไปตั้งอย่าไปนั่นแล้วอย่าไปฟังใครว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนั้นโยมเนี่ยปริยัติปริยัติมีแค่ในธรรมจักรเท่านั้น 84,000 พระธรรมขันธ์นะเกิดจากเมื่อพระองค์ปฏิบัติตามนี้เกิดเป็นธรรมจักรขึ้นมาเนี่ยก็คือปฏิบัติยังไงเห็นทุกข์เห็นเหตุของทุกข์เห็นการดับของทุกข์เห็นข้อปฏิบัติที่สุดของการดับทุกข์ได้ในที่สุดพอทุกข์ดับไปแล้วหมดพระองค์สำเร็จตรงนี้ก็จึงเกิดเป็น 84,000 พระธรรมขันธ์ขึ้นมาเรามาสังเกต 84,000 พระธรรมขันธ์เป็นอะไร1พระวินัยปิฎกมี 21,000 พระธรรมขันธ์อันนี้เกี่ยวกับเรื่องของศีลเท่านั้นเลยศีลพระเป็นศีลเป็นเขาเรียกว่าวินัยของพระขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมศีลวินัยมันอยู่ตรงนี้นอกปฏิโมกข์และในปฏิโมกข์ก็มากเหมือนกัน 21,000 พระธรรมขันธ์อันที่2เขาเรียกว่าพระสูตรสุตตันตปิฎกก็เป็นเรื่องราวของพระเจ้า 45 พรรษาที่พระองค์ทรงเสด็จไปที่ไหนที่ไหนไปแสดงธรรมกับใครเรื่องอะไรเป็นสูตรอะไรสูตรอะไรต่างๆนี่เป็นเรื่องของพระเจ้าอีกเห็นไหมอีก 21,000 พระธรรมขันธ์แล้วเราจะไปดูตรงไหนอ่ะใช่ไหมอันสุดท้ายก็เรียกว่าพระอภิธรรมปิฎกอภิธรรมนี่มากที่สุดมีครึ่งหนึ่งมี 42,000 พระธรรมขันธ์7คัมภีร์เนี่ยเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าเมื่อสำเร็จแล้วสัปดาห์ที่4หลังจากสำเร็จนะสัปดาห์ที่1นั่งสวยวิมุติสุขอยู่โคนต้นโพ7วัน7คืนสัปดาห์ที่2มายืนถ้ายืนที่เราฝึกยืนนี่แหละพระองค์ยืนมาแล้ว7วัน7คืนเหมือนกันหลังจากยืนแล้วพระองค์ก็เดินจงกรมจากที่ยืนไปสู่ต้นพระศรีมหาโพธิ์7วัน7คืนอีกพอครบ7วันแล้วพระองค์ก็มาทรงนั่งพิจารณาธรรมใช่ไหมฮะงั้นโยมไปเดินซะก่อนแล้วมานั่งสมาธิแล้วจะพิจารณาได้ดีแล้วความพิจารณาธรรมจึงเกิดเป็นอภิธรรม7คัมภีร์เกิดจากจิตของพระองค์ที่สำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นเราอภิธรรมมาปฏิบัติได้ไหมหลงทางจิตพระพุทธเจ้าสำเร็จแล้วด้วยนะแล้วเราเป็นใครกิเลสหนายังเยอะอยู่เลยแล้วเราจะมาทำได้ไหมก็จะหลงทางโยมแต่ธรรมจักรบอกวิธีการหมดเลยว่าโยมจะต้องทำยังไงทุกต้องกำหนดรู้ด้วยปัญญาใช่ไหมไม่ต้องไปแก้มันมันเป็นทุกข์แล้วสมุทัยเหตุของทุกข์ความอยากและไม่อยากให้ละตัวนี้ซะจะทุกข์จะหายไปเมื่อทุกข์ดับไปเราจะเห็นการดับของทุกข์นี่นั่งอยู่นี่ปวดใช่ไหมเวลาจะเปลี่ยนช้าๆค่อยๆเปลี่ยนกำหนดรู้ก่อนทุกข์กายเป็นไงทุกข์ใจเป็นไงปวดมันทุกข์ใช่ไหมแต่ค่อยๆขยับช้าๆพอขยับก็ดูทุกข์ไปพอขยับเปลี่ยนนี่ปวดปุ๊บมันก็ดับไปแล้วเห็นไหมนี่นิโรธนิโรธตัวที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งเราทิ้งไปหมดเลยเราปฏิบัติกันมาตั้งนานบางคนยังไม่รู้นิโรธตัวนี้เลยเพราะอะไรเพราะไปสร้างภาพหมองเม็ดมองซ้ายมองขวาใครเห็นภาพเห็น นั่งเช้าแล้วจริงป่ะใช่ไหมหลอกตัวเองเลิกหลอกได้แล้วต่อไปนี้เราจะเปิดมันออกมาจริงใจไม่ต้องไปเปิดให้ใครฟังเราเปิดให้เรานี่แหละเราเริ่มเข้าใจแล้วเราจะเข้าใจความจริงได้ที่พระเจ้าทรงสอนแล้วก็จะเข้าใจในการที่จะดับทุกข์ได้เห็นไหมเราทำเพื่อความดับนะเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้จริงเพื่อความดับของทุกข์นี่ไงทุกข์ดับขั้นที่หนึ่งโดยการเปลี่ยนอิบทเราจะได้รู้ว่าอ๋อทั้งชีวิตประจำวันเราไม่รู้เพราะว่าอิบทเราเปลี่ยนไปเรื่อยแต่พอเรามานั่งเฉยนานๆเป็นแล้วมายืนนานๆเป็นแล้วเดินนานๆก็เป็นแล้วแม้แต่นอนนานๆก็โอ้โหทุกข์อย่างเลยใครไม่เคยนอนนานลองดูคิดว่าสบายลองสังเกตก็ได้ทำไมต้องพลิกไปพลิกมามันทุกข์จริงๆฉะนั้นเราจะเข้าใจในทุกข์นี่ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองจะนั่งไปเอากำหนดรู้ทีนี้พัฒนาความพยายามทำทุกวันทุกวันความอดทนมันตามมาความอดทนจะตามความพยายามท่านถึงบอกว่าวิริยะนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรมันจะเกิดขันติขึ้นมาด้วยแต่เก่งไม่สำเร็จหรอกไม่พ้นเพราะเก่งเป็นกูสังเกตนะเก่งมันเป็นกูแต่เพียรนี่ไม่ใช่กูละมันพยายามจะเปลี่ยนรู้สติเป็นรู้ไม่ว่ามีหน้าที่รู้ไม่มีหน้าที่คิดสติมีหน้าที่อย่างนั้นงั้นเมื่อเรารู้ไปบ่อยเข้าแล้วเนี่ยมันหยุดคิดนั่นแหละสมาธิอันนี้ถ้าเรานั่งไปนั่งไปหนักๆเข้าเอามันเผลอนั่งแต่แรกก็10นาทีเปลี่ยนหนักๆเข้า15นาทีหนักเข้าก็ได้สัก20ได้ครึ่งชั่วโมงแล้วหนักๆก็นั่งชั่วโมงไม่ต้องเปลี่ยนนี่คือถ้าเราทำไม่ถอยทำไปเรื่อยวันละนิดละหน่อยทำไปเถอะมันจะเกิดพัฒนาขึ้นมาเองแต่นี่บางทีนั่งๆอยู่แล้วก็นั่งดูไปก็เห็นก็กำหนดรูปแล้วก็ปล่อยแล้วก็ดูลมจิตมันมาตั้งมั่นที่ลมบังเอิญตั้งมั่นดูลมตั้งตรงนี้มันลืมไปเลยมันไม่หายอยู่ๆมันหายเว้อไปเองเขาเรียกว่าดับโดยธรรมชาตินี่ไงสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงก็ดับไปเป็นธรรมดานี่ดับขั้นที่สองขั้นที่สามจะมาดับที่จิตเกิดเห็นความคิดของจิตเรา
คิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นอะไรมันไม่เที่ยงเลยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับอยู่ตรงนี้เรียกว่าตั้งดูเฉยๆถ้ามีจิตที่คิดว่ารู้แล้วไม่ว่าคิดดีก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็ไม่ว่าก็รู้อ่ะคิดอนาคตก็รู้ก็ไม่ว่าปล่อยไปคิดอดีตคิดอดีตก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปเราก็จะเห็นความคิดมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับต่อเนื่องตั้งดูเฉยตรงนั้นโยมจะถึงคำว่านิโรธตัวสุดท้ายจิตจะสว่างสวัยขึ้นมาเองเนี่ยพระบอกนิโรธต้องทำให้แจ้งให้สว่างนี่ไงทำแล้วมันจะสว่างเพราะนั้นมรรคมีองค์8คือการฝึกสติใช่ไหมฮะบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสตินี่มรรคองค์8ย่อที่พระเดชคุณหลวงพ่อสนองให้กับเราไว้คงเคยได้ยินมาแล้วเอาไปทำมาใหม่ทำแค่นี้โยมแล้วเห็นอะไรก็ไม่ว่าตรงนี้แหละทำแค่นี้จริงแล้วโยมจะรู้สึกเองมันจะอัศจรรย์เกิดขึ้นมาแล้วก็มันจะเลิกหมกเม็ดแล้วก็จะเลิกสร้างภาพนะธรรมะสร้างไม่ได้สร้างทำให้มันปรากฏเห็นเข้าใจได้แต่สร้างมันขึ้นมาเป็นภาพไม่ได้นะจะกลายเป็นภาพลวงไปนะแล้วก็จะอยู่ในโลกมารยาต่อไปก็คิดว่าผู้คนคงพอเข้าใจเนาะมีใครสงสัยไหมไม่สงสัยแล้วเนาะที่สุดของพระธรรมเทศนานี้ธรรมะก็ขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยจงว่าปกป้องคุ้มครองอภิบาลรักษาญาติโยมทั้งหลายขอเป็นผู้มีความสุขความเจริญเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอเป็นผู้มีสติมีปัญญามีสมาธิตั้งมั่นมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้ผู้มีดวงใจเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่าน พระธรรมเทศนาที่ธรรมสมุจยกคนแสดงก็ขอสมุจยุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการราชนีสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจุดลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์ชาญชัยศรีวัฒโยครูบาอาจารย์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับครับต่อไปจะได้กล่าวคำถวายสังฆทานครับตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวะตะเมธานังอาสวะกายวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวะตะเมธานังอาสวะกายวหังนิพพานังโหนตุสาธุครับเชิญครับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายทานครับนำขึ้นไปเกณฑ์พระคุณเจ้าได้เลยนะครับนักบวชชายขึ้นธรรมาสน์หนึ่งคนครับบ้านบันแม่ตลอดค่ะกราบในความเมตตาของพ่อชันชัยสิริวิชโยค่ะท่านให้แนวทางเราไปประพฤติปฏิบัตินะคะขอให้ไปเริ่มค่ะไม่มีอะไรสายสำคัญถึงที่ว่ารู้หมดแล้วแต่ไม่ทำเหมือนป้าเล็กจะทำนะคุณชัยเสียงคุณอะไรอ่ะขออภัยนะคะเครื่องมือแพทย์500ค่ะคุณหักพันนะคะผู้ตายอ่านไม่ออกค่ะอีก200นะคะคุณเบญจวรรณใหม่ยิ้มค่ะร่วมทุกบุญ500บาทพระทุพระรุตมารอดและครอบครัวเครื่องมือแพทย์500ตรวจพระพิธรรม200ค่ะคุณเทศเสียงคุณหับพินนะคะเครื่องมือแพทย์500พิธรรม200ค่ะคุณลัคนากิตติสุพรพันธ์นะคะร่วมเครื่องมือแพทย์200บาทคุณจริยาพงษ์เจริญเครื่องมือแพทย์500บาทคุณจิรพรกิตติสุพรพันธ์ค่ะเครื่องมือแพทย์500บาทสาธุค่ะThank you.
ค่ะตอนนี้ญาติโยมก็กำลังถวายเครื่องสังฆทานทายธรรมนะคะเดี๋ยวเราก็จะรับพรจากพระคุณเจ้าพร้อมๆกันนะคะก็ท่านจะบังสุกุลให้กับผู้ล่วงลับก่อนจากนั้นก็นักบวชของเราต้องไปรีบล้างภาชนะค่ะเที่ยงครึ่งต้องมาพร้อมนะคะเพราะว่าเราจะมีการถวายผ้าป่าเครื่องมือแพทย์กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะคะก็มาช่วยโมทนาร่วมกันค่ะรู้สึกว่าเจ้าคุณอลงกฎจะมานะมาแล้วค่ะค่ะเห็นว่างั้นนะหลวงพ่อท่านบอกมากระซิบเลยบอกว่าลองติดต่อท่านซิว่าท่านมาแน่ไหมนะคะถ้าท่านเจ้าคุณอลงกฎก็ต้องได้ฟังธรรมด้วยสาธุด้วยค่ะก็ตะกี้เลยยิ่งยากก็จะไม่ลงนะหลวงพ่อก็เดี๋ยวมาก็โอเครอเจอกันแล้วกันตั้งใจนะใครที่เขียนใบบางทุกุลไว้เนี่ยจะมาบางทุกุลให้นึกถึงไปปุญญาตายายญาติบรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับไปแล้วอนิจจาวตตังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทโยธัมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตตวานิโรธันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตทังอุปัตโมทุกโฆความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขต่อไปตั้งใจกวดน้ำรับพรก็ทิศไปยังเจ้ากรรมนายเวรพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติบรรพบุรุษของเราหลวงพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์บรรพบุรุษของเราทุกท่านเทพยดาทั้งหลายทั้งปวงพร้อมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณก็ให้ไปให้ตัวยะถาวริวาปุราปริปุเรนติตากรังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรก่อนให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมังต่ออิตาพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปเมวัตมีทันโตจงสำเร็จโดยฉับพลันตาเปปุเรนตุสังกัปปาก็ความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรสุยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรสุยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีอายุโทปรโตธิโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโทปฏิภาณโทให้วันนาให้ปฏิภาณสุขาตตาตาเมตาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขตุขังโทอจิกาจติยอมได้ประสบสุขอายุงตตวาพลังวันนังทุขันจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุปละวนาสุขและปฏิภาณที่ขายุญาตวาโหติญาตยาทุปปาจติติไปเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆดังนี้เตอัตลตาสุกิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนีเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุกิตาโหตาไม่มีโรคถึงแล้วถึงความสุขนาหาตาเพยญาติพิพร้อมกับเดียาทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถินพระวัตุสาปมังกรังขอสาปมงคลจงมีกับท่านราคันตุสาปเทวตาต่อเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาปพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรม
ตาปตังกานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธงตาตาโตติวะวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือสาธุครับเชิญแผ่มิตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เทอญเชิญท่านเตรียมตัวครับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตปะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาปิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับเชิญกราบรับพระองค์3ครั้งพร้อมแล้วกราบขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมทุกท่าน